ไปดูอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องนี้เป็นคำเตือนมาจากกรมการค้าภายในค่ะคุณผู้ชมกำชับผู้ประกอบการนะคะให้รักษามาตรฐานเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตรเพื่อจะได้สร้างเป็นความเป็นธรรมให้กับเกษตรกรค่ะร้อยตรีจักรายอดมณีรองอธิบดีกรมการค้าภายในออกมาบอกนะคะว่ากรมการค้าภายในมีการตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดสินค้าเกษตรอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นช่วงฤดูเก็บเกี่ยวหรือว่านอกฤดูเก็บเกี่ยวเพื่อสร้างความเป็นธรรมเพิ่มความมั่นใจให้กับเกษตรกรและรักษามาตรฐานในการรับซื้อสินค้าเกษตรครั้งนี้ค่ะมีการนำเจ้าหน้าที่สำนักงานสาขาช่างตวงวัดเขต015ชัยนาทลงตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องช่างรถยนต์ที่ใช้บรรทุกสินค้าเกษตรมาขายและเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกของสหกรณ์การเกษตรทุ่งวัดสิงห์ค่ะก็พบว่าเครื่องช่างรถยนต์มีความเที่ยงตรงใช้ซอฟต์แวร์ถูกต้องส่วนเครื่องวัดความชื้นข้าวเปลือกก็มีความเที่ยงตรงเครื่องช่างตวงวัดที่สหกรณ์ใช้ยังไม่หมดอายุคำรับรองด้วยกรมการค้าภายในยังได้กำชับผู้ประกอบการที่รับซื้อสินค้าเกษตรทั่วประเทศให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดอย่างเคร่งครัดปิดป้ายแสดงราคารับซื้อให้ชัดเจนด้วยนะคะและถ้าหากไม่ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดมีความผิดค่ะตามพ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน5ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากมีการดัดแปลงใช้เครื่องชั่งตวงวัดเพื่อเอาเปรียบเกษตรกรคุณจะมีความผิดตามพ.ร.บ.มาตราชั่งตวงวัดด้วยนะคะอันนี้ต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน7ปีปรับไม่เกิน 280,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับส่วนการนำผลผลิตไปขายขอให้พี่น้องเกษตรกรนั้นสังเกตเครื่องชั่งตวงวัดว่าผิดปกติหรือไม่น้ำหนักเริ่มจากเลข0หรือไม่มีการติดสติ๊กเกอร์ของกรมการค้าภายในหรือไม่ทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของตัวเกษตรกรเองนั่นแหละค่ะและหากพบว่ามีการกดราคารับซื้อต่ำกว่าราคาตลาดไม่ปิดป้ายแสดงราคารับซื้อรับซื้อไปแล้วไม่ตรงกับราคาที่แสดงหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมในการขายผลผลิตสามารถร้องเรียนได้เลยนะคะผ่านสายด่วนของกรมการค้าภายใน1569สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศหรือสำนักงานสาขาช่างตวงวัดในพื้นที่รับผิดชอบค่ะ